ผู้ชมคะการนอนหลับแล้วก็เสียชีวิตหรือว่าภาวะไหลตายเกิดขึ้นในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงข้อมูลนี้ถูกแชร์ในโซเชียลมีเดียค่ะซึ่งข่าวนี้จริงไหมจะพาผู้ชมไปคลายข้อสงสัยไขคำตอบตรวจสอบกับคุณหมอจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยกันค่ะภาวะไหลตายมีข้อมูลพบว่าเกิดในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงข่าวนี้จริงไหมอาจารย์จริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูสถิตินะครับหรือแม้แต่คนไข้ที่เราเจอก็เหมือนกันนะบางคนรอดตายมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผู้ชายส่วนใหญ่นะครับ 80-90% เป็นผู้ชายหมดผู้หญิงน้อยมากความผิดปกติตั้งแต่เกิดของเขาซึ่งเป็นผลจากพันธุกรรมซึ่งในผู้ชายเนี่ยแสดงออกมาให้เราเห็นจากคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติเนี่ยมากกว่าผู้หญิงสรุปว่าภาวะไหลตายเกิดในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเป็นเรื่องจริงค่ะโดยภาวะไหลตายเป็นโรคทางพันธุกรรมซึ่งผู้ป่วยเป็นมาตั้งแต่กำเนิดแต่อาจไม่รู้ตัวส่วนมากเกิดกับกลุ่มคนเอเชียมากกว่ายุโรปโดยเกิดในคนไข้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจเช่นกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือมีประวัติคนในครอบครัวมีโรคทางพันธุกรรมตัวกระตุ้นที่ทำให้วันนั้นเวลานั้นเขาเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงโดยเพราะเวลาหลับตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยสิ่งแวดล้อมปัจจัยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของความเครียดอย่างผู้ชายอาจจะเกิดจากพันธุกรรมที่มีอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ตัวประกอบกับภาวะแวดล้อมที่เราไปเจอส่งผลทำให้เครียดการใช้ชีวิตที่หนักๆใช้ร่างกายหนักๆรวมกันก็เกิดภาวะนี้ขึ้นมาได้มีอาการไหมคะคนที่จะเป็นบางครั้งก็มีบางครั้งก็ไม่มีบางครั้งก็รู้สึกว่าใจมันสั่นลุกๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบางคนก็ไม่สนใจนะหรือบางคนลุกจะเบียนหัวเป็นลมหน้ามืดก็มีแต่ส่วนใหญ่ไม่มีนะแต่ตัวที่บอกได้ดีกว่าก็คือประวัติครอบครัวเพราะนั้นถ้ามีปุ๊บต่อคนในบ้านนะครับโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยมาตรวจขึ้นหัวใจนะครับถ้าพบว่ามีโอกาสเสี่ยงเราสามารถป้องกันได้เลยไหมอาจารย์ได้ครับอย่างที่บอกนะฮะมันจะต้องช่วยกู้ชีวิตตอนที่เขาเกิดอาการนั่นหมายถึงว่าคือพอรู้ตัวคือต้องดูแลตัวเองตลอดเวลาต้องมีคนดูแลไม่สามารถที่จะแบบว่ารักษาเลยไม่ได้ตรงนั้นเราก็จะลดปัจจัยเสี่ยงนะอันที่หนึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้กินอิ่มแล้วอย่าเพิ่งนอนนะครับตรงนั้นแหละปรับพฤติกรรมปรับพฤติกรรมตรงนั้นนะแล้วก็เพิ่มโพแทสเซียมนะในอาหารเพิ่มโพแทสเซียมยังไงคะอาจารย์ก็อย่างคนงานก่อสร้างเนี่ยปกติเราจะให้กินผลไม้กินผลไม้ให้มากโพแทสเซียมอยู่ในผลไม้นะครับอย่างเงี้ยอันที่สามคือเลี่ยงเรื่องเนี่ยความเครียดต้องรู้จักปล่อยวางบ้างสรุปว่าเป็นข่าวจริงค่ะภาวะไหลตายนะคะเกิดในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงสำหรับผู้ชมท่านใดค่ะอยากจะคลายข้อสงสัยไขคำตอบตรวจสอบว่าข่าวในโซเชียลมีเดียเป็นข่าวจริงหรือไม่ส่งมาให้ทีมงานของเราตรวจสอบได้ที่ tnn.checkshow@gmail.com ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ